เสียแป้งมีคาถาบางตาป่ะครับไม่มีแล้วครับมาคือคาถาเนี่ยผมเองสมมติไอ้แป้งเนี่ยผมเรียกไอ้แป้งเพราะมันรุ่นลูกรุ่นหลานนะคือไอ้แป้งเป็นคนเข้าวัดเหมือนกันเขาเป็นศิษย์สำนักวัดผมก็มีครูบาอาจารย์ผมเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้หลวงพ่อยูนนะครับพระอาจารย์มณฑลหลวงพ่อมณฑลผมก็มีคาถาอาคมผมส่วนมันจะใช้ได้ไม่ได้มันอยู่ที่คนปฏิบัติคนปฏิบัติถือศีล5เจริญภาวนาถือศีล8เจริญภาวนามันก็อาจจะดลใจให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่เห็นตัวแต่ว่าคาถาอาคมผมเชื่อว่าเสียแป้งไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรอย่างที่เคยวิเคราะห์ไปว่าไอ้แป้งเนี่ยมันหนีบนเขาพอปะทะกันตึ๊บยิงกันชิบหายไปปวงหมดตำรวจไม่ได้เสริมกำลังบล็อกซีนทันทีกว่าจะจัดกำลังอะไรไปปล่อยโบช่องว่าง2วันและที่ตรงนั้นไอ้แป้งมันชำนาญอยู่พื้นที่ชาวบ้านแถวนั้นรักไอ้แป้งทั้งนั้นมันก็หนีลงมานะครับตั้งแต่วันแรกที่หนีแล้วที่เขาก็ถามผมว่าไอ้แป้งไปจอดรถมันน่าจะหนีไปต่างประเทศนะครับผมก็บอกอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็นท่านลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูถ้าผมจะหนีไปเหนือเนี่ยผมก็ต้องทำเอารถไปทิ้งภาคใต้เพื่อให้ตำรวจตามผิดไปภาคใต้นะครับถ้าไปซ้ายก็บอกไปขวาบอกไปซ้ายแม้แต่คลิปที่ไอ้แป้งทำออกมาเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เชื่อว่าไอ้แป้งเนี่ยไปอยู่ประเทศมาเลเซียหรือประเทศอินโดนีเซียมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโชว์ลวดลวดหนามจะถ่ายคลิปเนี่ยนี่แป้งโชว์ลวดลวดหนามเลยเพื่อให้ตำรวจดูว่าเฮ้ยลวดหนามนี่มันประเทศอะไรวะมันจริงหรือเปล่าวะไล่ใครสวนใครมีลวดลวดหนามเนี่ยความจริงไอ้แป้งแม่นอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ้แป้งเป็นลูกน้องตำรวจเคยปั้นมันมานะอดีตผู้กำกับอดีตผู้การมันอยู่กับตำรวจมากี่ปีไอ้แป้งมันก็เด็กวัยรุ่นใจถึงคนหนึ่งพอตำรวจไปปั้นคิดจะขี่เสือและขี่ไม่ได้นะพอเสือสะบัดหลุดก็ผมว่าผิดที่ตำรวจนะผิดที่ตำรวจไปเลี้ยงมาผมไม่เคยเลี้ยงนะผมไม่เคยเลี้ยงไม่ว่าจะมือปืนผู้มีอิทธิพลนะผมจะปั้นใครก็ได้ผมเป็นผู้กำกับบ้านโป่งผมจะปั้นใครขึ้นมาให้มีบารมีเหนือคนอื่นก็ได้ผมเป็นผู้การเอ้ยไอ้นี่คอยเป็นนิ้วเก็บเงินเก็บทองให้ผมไม่เอาผมว่าผิดที่ตำรวจนะผิดที่ตำรวจจริงๆท่านเนี่ยต้องไปตามจับเสือด้วยตัวท่านเองนะไอ้คนที่เลี้ยงมาเนี่ยนะฮะไอ้แป้งมันก็ไม่มีทางออกมันไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คดีไปทำด้วยกันพวกมาขอร้องให้ผมไปช่วยไอ้แป้งมันรู้ว่าอ้าวนี่ตำรวจจริงมันก็อยู่แล้วมันติดคุกคนเดียวอ่ะผมก็บอกไอ้แป้งมันคับแค้นใจแถมมาหลอกเอาเงินมันด้วยว่าจะวิ่งคดีให้สรุปไอ้แป้งติดคุกคนเดียวไอ้คนยิงตำรวจดันได้รับการประกันตัวไอ้แป้งไม่ได้ยิงคนห้ามอันนี้มันเป็นความคับแค้นใจมันแต่ถามว่ามันพฤติกรรมชั่วร้ายไหมผมไม่ได้ชั่วร้ายนะมันไม่ได้ฆ่าผู้คุมและแหกคุกมานะมันไปอยู่โรงพยาบาลและอาศัยลูกกุญแจผีไขหรือไปตัดอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็โดนลงโทษไปแล้วรับผิดชอบไปแล้วนะก็มองมันยังไม่ได้นะแต่อีกอันหนึ่งที่แป้งไม่ได้รับการประกันตัวหนึ่งตำรวจคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดศาลท่านอาจจะใช้ดุลพินิจว่าแป้งก่อคดีมาตั้ง9ครั้ง10ครั้งในขณะที่คนอื่นเนี่ยเพิ่งกระทำความผิดครั้งแรกอันเนี้ยไอ้แป้งเลยไม่ได้รับการประกันตัวถ้าตามที่ผมอยู่ในวงการมานะเป็นตำรวจมาแล้วก็คือถ้าโทษหนักเนี่ยตำรวจจะค้านการประกันตัวอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอิทธิพลจะไปข่มไปขู่พยานทำให้เสียรูปคดีไหมไอ้คนอื่นอาจจะไม่มีอิทธิพลแต่เขามองไอ้แป้งมันมีบารมีมีอิทธิพลศาลเลยไม่ให้ประกันตัวศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจถูกต้องนะแต่เรื่องไอ้แป้งมีคาถาอาคมไหมคือผมมองว่าไอ้ช่วงที่แรงๆเนี่ยตอนออกคลิปเนี่ยมันอาจจะไปออกไปอยู่อาเจหรือลังกาวีหรือจะไปอยู่ที่อินโดนีเซียก่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันนะไอ้แป้งต้องหลบเข้าประเทศไทยพอไปอยู่นอกเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงแล้วมันไม่มีพวก
มันไม่มีพวกแอบมาอยู่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตรงไหนเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องตามตัวนะที่ตามตัวเสือมันอยู่ถิ่นเสือเหมือนให้ผมเนี่ยมีคดีแล้วจะให้ผมหนีไปอยู่ทะเลเนี่ยผมอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วครับเมาคลื่นเดี๋ยวผมก็ต้องย้อนกลับมาอยู่ถิ่นเสือมันทำมาหากินได้นะครับทำมาหากินได้โอเคเดี๋ยวจะไลฟ์สั้นๆนะครับเดี๋ยวจะจบไลฟ์แล้วทางนี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวจะต้องให้สัมภาษณ์ต่อยาวอีก2ชั่วโมงนะครับอีกสัก2คำถามตัวตำรวจมีจริงไหมครับฮะตัวตำรวจมีจริงไหมครับจริงล้านเปอร์เซ็นต์มันเป็นตั้งแต่ยุคผมแล้วไม่นั้นผมจะโดนดอง13ปีแล้วมาเนี่ยคือไม่มีเส้นแล้วก็มันเรื่องจริงฮะอะไรเรื่องจริงก็บอกเรื่องจริงนะครับมาตำรวจก็มันไม่ใช่ตั๋วตำรวจหรอกมันตั๋วทุกหน่วยราชการไปยันวงการพระนั่นแหละมานะคือทุกวงการนะครับแต่ว่าด้วยกฎหมายปัจจุบันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยหากมีตั๋วสมมติสมัยผมเป็นผู้จัดการนะเซ็นอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีตั๋วมาหมดผมแทบจะไม่ได้พิจารณาเลยก็เลยบอกนายเอาไปเซ็นเองเถอะครับนะฮะเพราะผมพิจารณาไม่ได้เลยผมจะได้บอกลูกน้องว่าผมไม่มีสิทธิ์พิจารณาอะไรได้เลยลูกน้องจะให้ของลับผมก็จะได้ไปให้ของลับนายแทนแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมีตั๋วจากนักการเมืองส่งไปที่ตอลอมีพยานหลักฐานไอ้นั่นโดนดำเนินคดีนะหรือผู้บังคับบัญชาผบ.ตอลอส่งมาที่ผู้จัดการถ้ามีพยานหลักฐานโดนดำเนินคดีทางวินัยนะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยกระมิดกระเมียนก็ดีกว่าเก่าเยอะนะครับแต่งตั้งที่ผ่านมาก็ดีกว่าเก่าเยอะและหลักเกณฑ์หลักการอะไรออกระเบียบมารัดกุมขึ้นเยอะผมก็มองว่าโผในพลโผภูมิกับอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าแต่ลูกน้องผมแม่นโดนย้ายกระจัดกระจายหมดมาโดนก็ธรรมดานะครับเราไม่มีอำนาจวาสนาอะไรกับใครนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะมาเป็นตำรวจก็ต้องรับให้ได้เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนเป็นอำนาจผู้บังคับบัญชาผมโดนย้ายเลวร้ายกว่าพวกท่านอีกโดนย้ายภายใน24ชั่วโมงแถมห้ามเข้าเขตจังหวัดเลยโดนย้ายจากชัยบาดาลลพบุรีมาจังหวัดกาญจนบุรีภายใน24ชั่วโมงวงเล็บท้ายคำสั่งห้ามเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรีเพราะเป็นเขตใบคานเขามีอิทธิพลอยู่ก็ไอ้เลยวัดไปให้ไกลๆส้นตีนเลยมาเนี่ยแต่ผมก็ถือว่าดีทั้งนั้นถ้าผมไม่โดนย้ายมาการบุรีผมจะไปทำไร่ทำกงมีพักมีพวกไปตั้งลกลากใช้ชีวิตที่นี่ยังไงเพราะนั้นท่านอย่าไปช้อใจยามเรารุ่งเรืองก็อย่าไปเหลิงยามเราร่วงโรยก็อย่าไปท้ออะไรก็คิดบวกทั้งนั้นถือว่าดีทั้งนั้นจะย้ายไปไหนก็ดีได้เจอพี่เพื่อนน้องที่ใหม่นะคนเราถ้าไม่ประสงค์เงินซะไม่หวังรายได้ซะอยู่ที่ไหนก็สุขใจยิ่งย้ายไปพื้นที่เล็กๆผมเป็นสาวัดอำเภอกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยคุมทั้งอำเภอผมถูกย้ายไปเหลือ2ตำบลผมก็ดีภาระรับผิดชอบผมก็เล็กลงนะครับไปอยู่3กระทายรับผิดชอบ2ตำบล3ตำบลยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งไปอยู่โรงพักโน่นเลยเสาหินหรือว่าด่านแม่สลับจังหวัดกาญจนบุรีก็ดีทั้งปีไม่มีคดีอะไรเลยนะครับเข้าร้อยเวรก็ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31ธันวาคมคือปีนึงเข้าร้อยเวรคนเดียวเลยมันไม่มีคดีอะไรยิ่งดีนะครับถ้าไม่สนใจเรื่องเงินทองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สุขใจเพราะเงินเดือนได้เท่าเดิมป่ะเท่าเดิมนะเท่าเดิมนะครับไอ้นี่มันสนใจว่าจะรายได้ลดลงรายได้เพิ่มขึ้นไอ้นั่นน่ะมันเป็นความทุกข์ท่านไปอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้รายได้เพิ่มขึ้นน่ะอาจจะทำให้ท่านติดคุกติดตารางก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเราเป็นเบี้ยในกระดานเนี่ยต้องทำใจเป็นข้าราชการตำรวจต้องทำใจนะครับ
จะย้ายที่ไหนเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาวันหนึ่งท่านขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาท่านก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาผมขึ้นมาเป็นผู้บังคับการอีกคนหนึ่งเนี่ยอาวุโสสูงสุดจะต้องขึ้นเป็นรองผู้บังคับการก็มีคำสั่งมาบอกกับผมว่าคุณหาทางตั้งกรรมการให้คนนี้ทีเพื่อไม่ให้มันขึ้นผมบอกผมยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้ทำไมไม่ให้เขาขึ้นเขาอาวุโสสูงสุดแล้วนะครับจะย้ายเขาไปอยู่เพราะมันมีตั๋วล็อกมั้งผมบอกไม่ได้ถ้างั้นผมต่อรองหน่อยได้ไหมให้เขาย้ายไปเป็นผู้กับโรงพักได้ไหมคือพันเอกมนชัยเพ็ญสุซึ่งเป็นผู้กับอำนวยการผมเขาจะต้องขึ้นเป็นรองผู้การแต่ตั๋วมาเป็นคนอื่นผมก็บอกขอให้มนชัยไปเป็นผู้กับหน่อยได้ไหมผู้กับเขาจะได้ทำงานก็ได้แค่ไปเป็นผู้กับอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่ผมเคยเป็นสวัสดิ์นะแต่ก็ยังดีไม่นั้นเขาก็โดนย้ายไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ขึ้นมันไม่มีความเป็นธรรมนะตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการยันปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ต้องสู้กันใช้อยู่ในยุทธจักรสังเวียนวัวกระทิงแล้วท่านก็ต้องสู้กันมันมีทุกวงการแหละครับทุกกรมอะไอ้กรมตำรวจยุคนี้มันดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยนะคือมันมีกพกตลกรรมการพิทักษ์คุณธรรมถ้าโยกย้ายไม่เป็นธรรมเขาร้องได้ภายใน30วันเหมือนศาลปกครองถ้าผู้บังคับบัญชาทำผิดไปกินสินบาตรค่าสินบนเขาร้องมาที่ผมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจชาวบ้านแต่ถ้าตำรวจร้องตำรวจเนี่ยเราก็จะส่งให้ตำรวจดำเนินการแต่ชาวบ้านร้องมาเนี่ยผมจะลงไปไต่สวนแล้วผมก็ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแหละนะครับไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเพราะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วทำให้ชื่อเสียงมันดำรงอยู่ดีกว่านะครับอาจจะไปลงโทษตั้งแต่สิบตำรวจตียันพลตำรวจเอกนะครับก็จะรักผมจะเกลียดผมแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่นี้อีก4ปีเหลืออีก3ปีกว่าถึงปี70น่ะนะครับถึงปี70น่ะนะฮะคำถามสุดท้ายถามสุดท้ายขอเพลงไก่จ๋าได้ไหมครับโอ้โหให้ร้องเพลงอีกแล้วเหรอ เสียงก็อย่างกับควายไปสอนนักเรียนผมอย่างนี้ฮะที่จริงจะต้องไปสอนนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยวันจันทร์นะครับวันจันทร์แต่ว่าบังเอิญท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยมีวาระการประชุมยาวเลยผมจะต้องไต่สวนพยานที่นัดมาซึ่งเป็นองค์คณะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ผมต้องนั่งไต่สวนด้วยก็เลยขอทางอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยว่าขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมส่วนที่จะไปสอนพวกปปส.ปราบปรามยาเสพติดกรมศุลกากรทหารกรมน.อะไรเงี้ยไอ้นั่นรับปากจะไปสอนนะฮะมาเพราะสอนช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มก็ไปสอนให้นะครับตอนนี้โรงเรียนในร้อยตำรวจมันอยู่ทามมิ่งตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย4โมงครึ่งไงช่วงผมประชุมผมก็ต้องเอางานหลักผมก่อนงานหลักไม่ให้มันเสียไงนะฮะก็เลยยังไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับอะไรนะเรื่องอาวุธปืนใช่ไหมฮะผมมองว่าท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านคงจะอนุโลมให้พวกเรานะครับในการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีอาวุธปืนไปขอญาตจากนายอำเภอในทะเบียนเนี่ยไว้ป้องกันตัวเพราะว่าลำพังเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยทำหน้าที่ได้แค่ไปหลังเกิดเหตุหลังจากไปพิกศพพวกเราอะตายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเขาอยู่ในบ้านนะท่านจะไปเน้นเรื่องไม่ให้พกพามากกว่านะฮะมาผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยส่วนตัวกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เชิญนะครับว่าว่างไปทานข้าวคุยกันก็จะกราบเรียนท่านว่าชาวบ้านเนี่ยให้เขามีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวเถอะนะครับมันไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่ชาวบ้านจะจับอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะไม่ว่าบ้านเราจะเดินขบวนจะปฏิวัติกันกี่ครั้งไม่มีนะครับไม่มีและไม่ใช่เอาปืนมายิงกันปืนที่ก่อเหตุเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอาวุธปืนเถื่อนทั้งนั้นเลยนะฮะ
ถ้าเราจะไปปราบก็ต้องไปเน้นปราบปืนเถื่อนอันนั้นก็จะตรงประเด็นนะฮะซึ่งผมคิดว่าท่านรับฟังนะท่านรับฟังนะครับแต่ว่าท่านจะไม่ให้สั่งอาวุธปืนเข้ามาในประเทศไทยอีกอันนี้เป็นความต้องการของท่านคือที่มีอยู่เนี่ยก็ขายกันซะให้หมดแล้วก็พอแค่นี้ไม่ให้สั่งนำเข้าแล้วนะครับนั่นเป็นมุมมองของท่านนะครับเพราะว่าท่านเองไม่เคยที่จะต้องไปสู้รบตบมือคุณพ่อท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีอะไรเงี้ยไอ้อย่างผมนี่มันต้องสู้รบตบมือมาตั้งแต่อายุ12นะมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันนิดนึงนะฮะซึ่งผมคิดว่าท่านรับฟังนะมานะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็บอกไปแล้วนะครับก็บอกกราบเรียนไปแล้วผ่านทางคลิปทาง YouTube ทาง TikTok อะไรเงี้ยผับปิดตี4อะไรนะเดี๋ยวนะเพิ่มงานตำรวจหรือเปล่ายังไงนะเขาให้ผับปิดได้ตี4นะตั้งแต่เมื่อวานมาก่อนนะเราถามว่ามันเป็นการเพิ่มงานให้ตำรวจหรือเปล่าโอ้ผมว่านะมันต้องจัดโซนอะสมมติพัทยาเนี่ยอย่าไปปิดตี4เลยท่านรัฐมนตรีให้แม่นเปิดทั้งวันทั้งคืนไปเลย คือจริงๆไม่ใช่พูดประชดนะอะไรที่มันพูดภูเก็ตพัทยาเกาะสมุยเนี่ยเราจัดโซนเข้าไว้โซนนี้มันจะเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญชาวบ้านใครเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งมาก็ไปพัทยาเปิดได้ตลอดทั้งคืนหรือจะถนนข้าวสารเปิดได้ตลอดทั้งคืนก็ผมมองอย่างนั้นนะผมจะมองว่าแม้แต่บ่อนการพนันเนี่ยในประเทศไทยก็น่าจะเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่เป็นโซนไม่ต้องไปตีสี่คือกักมานะฮะก็จะทั้งคืนก็ทั้งคืนไปเลยทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงเลยนะฮะมาก็ตำรวจมันก็ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่มงานตำรวจแล้วครับมาเนี่ยพูดถึงบ่อนเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองคุ้มมีบ่อนด้วยครับโอ้โหจะมาดัดจริตก็มันเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยตำรวจไปไถสวยอยู่เก็บสวยอยู่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องไปไล่จับกันตำรวจต้องไปไล่จับกันมันก็เล่นกันอยู่ทุกวันเล่นตั้งแต่ผมยังไม่เริ่มรับราชการเลยมา40กว่าปีแล้วมันก็ยังเล่นอยู่แล้วเอาเงินไปเนี่ยคนจะเล่นก็ต้องออกไปเขมรออกไปกาญจนบุรีออกไปสามเหลี่ยมทองคำเงินคนไทยทั้งนั้นเลยในเมื่อมันจะเล่นแล้วก็เปิดให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปเลยแล้วก็เก็บเงินถ้าเก็บเงินแต่ไม่ต้องหน่วยคุณจะมาเล่นใช่ไหมรัฐบาลเก็บ 10% นะคุณเล่นได้ล้านนึงใช่ไหมเอามาอีก 10% เจ๊งหมดไอ้คนเล่นเจ๊งหมดนะฮะแต่อันนี้มันค่าใช้จ่ายน้อยไงแอบเคลียร์ตรงนั้นแอบเคลียร์ตรงนี้มีกำไรเจ้าของบ่อนมีกำไรมันก็เลยอย่างนี้ผมก็อยากให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเลยนะครับอย่าไปบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเลยเราไปกำหนดโซนไงคนจะมาเล่นต้องเอาเงินในบัญชีมาโชว์ก่อนนะว่าคุณมีล้านบาทหรือเปล่ามันก็จำกัดคนเล่นนี่ลักลอบคุณรู้ไหมว่ามันเล่นกันทุกวันเลยถ้าตำรวจไม่ยอมให้เปิดบ่อนมันก็จะไปเอากระดูกพ่อแม่ญาติพี่น้องมาสวดที่วัดแล้วก็ไปเล่นกันที่งานศพทั้งเดือนเจ้ามือไฮโลมันเล่นทั้งเดือนถ้ามีคนตายที่ไหนมันก็ไปเหมาเจ้าภาพเลยให้คืนละ 5,000 นะขอเปิดวงไฮโลหน่อยตำรวจก็อนุโลมว่าเออเขาเล่นเป็นเพื่อนงานศพถ้าไม่มีงานศพมันก็ไปเอากระดูกมาทำบุญอันนั้นสังคมบ้านนอกในกรุงเทพมันก็แอบเล่นตรงนั้นตรงนี้นะฮะผมก็มองอย่างนี้นะครับว่าถ้าหน่วยอื่นไปจับเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่าไปลงโทษย้ายไอ้ห้าเสือเลยนะครับแต่ถ้าเขาไปจับยาเสพติดรายใหญ่ได้ที่อำเภอไซน้อยอยุธยาไอ้คนนี้ร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็ค้ายาเสพติดมานานภูมิกับไม่รู้เรื่องไอ้อย่างเงี้ยเขาไปจับได้น่าย้ายตำรวจจะได้หันมาสนใจเรื่องปราบปรามยาเสพติดไงนะครับแล้วก่อนจะจบเนี่ยผมพูดเรื่องยาเสพติดหน่อยนะไอ้ 35,000 กว่าคนที่บ้าตำรวจเอาไม้ไปค้ำไปจับเสร็จก็ไปส่งหมอก็ให้กินยาหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็ออกมาก็เป็นวงจร
ทบจะเป็นรายวันแล้วตอนนี้ตำรวจแทบไม่ต้องถือปืนและถือไม้ค้ำรัฐบาลเนี่ยท่านควรจะเก็บไอ้พวกนี้เลยเอาไปไว้เกาะตะลุเตาเลยไม่ใช่ลงโทษนะเกาะตะลุเตาเนี่ยวิวสวยเป็นยังไม่มีชาวบ้านไปปลูกบ้านไม่ได้ไปลงโทษเขานะผู้คุมก็ต้องไปอยู่เด็กบ้าๆพวกเนี้ยมันไปอยู่มันจะอารวาสมึงก็ว่ายน้ำข้ามทะเลมาคือที่ไปอยู่ตรงนั้นมันไม่ต้องไปสร้างกำแพงนะไม่ต้องไปสร้างกำแพงไม่ต้องมีอะไรโรงเรือนมีเท่าไหร่ก็เอาไปไว้เลยชุดแรกชุดละ 5,000 5,000 ชุดละ2เดือน2เดือนหรือจะเอา 30,000 5,000 คนไปเลยชาวบ้านพ่อแม่เขาจะได้นอนตายตาหลับนะไม่นั้นมันจะมาซ้อมพ่อซ้อมแม่มันจะฆ่าญาติพี่น้องหรือเปล่าไม่รู้ไอ้พวกนี้เก็บกลุ่มไปเลยครับเอาไปให้หมดเลยให้สังคมปลอดภัยนะครับถ้ามันเลิกได้ก็กลับมาสู่ชุมชน15วันก็ตรวจปัสสาวะทีถ้ามึงยังติดอยู่ก็ไปเกาะตะลุกเตาแต่ถ้าคนที่ก็ประกาศว่าใครติดยาให้แจ้งมาที่นี่ไอ้พวกนี้ก็เอามาบำบัดในสถานพยาบาลหรือจะในค่ายทหารเพราะเขาแจ้งมานี่แสดงว่าเขาตั้งใจเลิกรุ่นละ 5,000 รุ่นละ 10,000 คนมันมีตั้ง 2-3 ล้านคนคนติดยาแล้วผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่ออกมาว่ามี5เม็ดเนี่ยถือเป็นผู้เสพนะต้องไม่ให้มีแม้แต่เม็ดเดียวตรวจปัสสาวะไอ้แจ็คตรวจปัสสาวะเจอคุณทำไมไม่แจ้งว่าคุณติดยาตั้งใจเลิกอย่างนี้ไปเรือนจำพิเศษเลยเรือนจำยาเสพติดอย่าไปส่งเข้าเรือนจำปกตินะถ้าเรือนจำปกติมันจะแน่นนอนกันไม่ลงเลยหลายแสนคนติดหลายแสนคนหรืออาจจะเป็นล้านคนไอ้พวกนี้ไปอยู่นิคมเลยไปอยู่นิคมยาเสพติดจะไปสร้างตรงไหนก็ได้ไม่ต้องแข็งแรงอาจจะไปรั้วลวดหนามสร้างโรงเรือนห้องส้วมอะไรให้มันยังไม่มีอะไรก็ให้นอนกับพื้นดินก่อนก็ได้ช้ามาให้ขุดคลองไปให้ขุดคลองคือแทนที่จะใช้แมคโครก็เอาไอ้พวกนี้ไปขุดคลองตรงนี้มาคือให้เด็กมันลำบากพ่อมึงไม่แจ้งนี่ว่าจะเลิกยาถ้ามึงติดยามึงก็ต้องนั่นนะครับมันจะหนีเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่จะหนีมาก็มันไม่ใช่ปล้นฆ่าข่มขืนมันแค่ติดยาเดี๋ยวตำรวจก็ไปตามเขี่ยตัวมาได้ถ้าเข้ามาก็ต้องไปทำงานเหมือนกับทหารเกณฑ์เนี่ยเขายังไม่เป็นได้2ปีเลยถ้าเกิดตรวจปัสสาวะเจอว่ามึงยังฉี่สีม่วงก็ไป2ปีนะครับ2ปีนั่นแหละไปขุดคลองอ่ะตั้งแต่แม่น้ำโขงไปยันแม่น้ำเจ้าพระยาแหละค่อยๆขุดไปเรื่อยให้มือแตกมือด้านไปงั้นแหละนะครับก็คุณไม่แจ้งมานี่ว่าคุณอยากจะเลิกแต่ถ้าใจดีอย่างนี้นะสมัยผมเนี่ยยาบ้าเม็ด 300-400 บาทตอนนี้แม่เม็ด10บาทแล้วสมัยผมเนี่ยจับได้แสนเม็ดดีใจกันมากผมจับได้ครั้งแรกคนแรกในประเทศไทยได้ล้าน 300,000 เม็ดโอ้โหดีใจมากผมได้เป็นผู้กำกับพอจับได้ล้าน 300,000 เม็ดนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจับได้ทองหัวภู50ล้านเม็ดต่อไปแม่จะพันล้านเม็ดอ่ะสงสัยจะเหลือเม็ดละ3บาทมั้ง5บาทนี่แสดงว่าดีมานด์ซัพพลายมันไม่ได้เดี๋ยวก็ติดเด็กติดยากันตอนนี้แถวหมู่บ้านน่ะมันถือยั่วตำรวจแล้ว5เม็ดจ่า5เม็ดจับเปล่าอ่ะกวนตีนอีกจับสิจะได้ไม่ต้องนั่งรถจากเกินกะเวียไปโรงพยาบาลเพราะจะเข้าตลาดอยู่ตำรวจไปส่งโรงพยาบาลมันไม่ต้องหารถไม่ต้องจ้างเหมามอเตอร์ไซค์มาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาจะไปรักษาอะไรได้หมอก็ให้ยาไปมึงกลับไปก็เล่นละครกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะติดทั่วบ้านทั่วเมืองนะแต่ว่าตัวท่านรัฐมนตรีท่านก็มีเจตนาดีตัวท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยที่เขาบอกว่ามีไว้ในครอบครอง5เม็ดแต่เดิมมัน10เม็ด15เม็ดได้ซ้ำไปให้ถือเป็นผู้เสพเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าให้ไอ้เด็กเนี่ยมันมีในครอบครองคนละ5เม็ดไม่ผิดกฎหมายนะคือแม้แต่เม็ดเดียวถ้าเป็นผู้ค้าเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่เขามองว่าถ้าไปค้นเจอที่เด็กแล้วมี5เม็ดให้ถือว่ามันเนี่ยมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้า6เม็ดเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษมันจะแรงขึ้นไงและคนมันจะล้นคุกไงเขาก็เลยเอาเกณฑ์5เม็ดตรงนี้แต่ผมว่าไม่ต้องเอาเกณฑ์5เม็ดท่านมนตรีท่านทวีครับ
ไม่ต้องให้มันมีสักเม็ดไอ้ท่านพานุรัตน์ท่านหลวงนะท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติประชุมกันใหม่ออกมาไม่ให้มีแม้แต่เม็ดเดียวนะแล้วก็ทำมาตรการอย่างที่ผมบอกไอ้บ้าๆเอาเก็บไปเกาะตะลุเตาก่อนให้มันแยกออกจากสังคมก่อนเขาจะได้นอนตาหลับอันที่สองให้พวกติดอีกเป็นล้านคนแล้วสมัครใจมาเนี่ยก็เอาไปเข้าสถานบำบัดแต่ละแห่งแต่ละแห่งพวกนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่เป็นประชากรที่ยังใช้ได้นะส่วนให้พวกที่ตำรวจไปตรวจปัสสาวะเจอว่าเป็นสีม่วงไม่ต้องไปผลักภาระให้หมอให้มีสารยาเสพติดขึ้นมาเลยแล้วส่งไปที่สถานบำบัดยาเสพติดกลางเกาะตะลุเตาก็ได้นะครับแล้วก็เอาจอบให้มันเอาจอบเอาเสียมให้มันเช้ามาก็แทนที่จะต้องไปนั่งกินนอนกินสวดมนต์ไม่ต้องก็เกณฑ์ผู้คุมไปขุดแม่ตั้งแต่แม่น้ำโขงมาเลยนะโขงชีมูลจะอะไรหางานให้มันทำให้มันลำบากนะฮะไม่งั้นมันนอนสบายไงไม่ต้องไปเอามาตรฐานสากลอะไรเท่าไหร่หรอกว่าสถานควบคุมต้องเท่านี้เท่านี้เราไม่ใช่ทรมานแต่เราต้องการให้เด็กเราเลิกยาไงขายปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าผมเข้าใจว่าเป็นยาคูนะขวดมันเท่ากันแต่ผมเนี่ยกินยาคูนะฮะกินยาคูเป็นของคุณเบิ้มเดนิลถามว่าคุณเบิ้มเนี่ยเขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านถามว่าเบิ้มพี่อยากจะให้ยาคูเนี่ยมันยังคงอยู่นะเพราะว่าพนักงานที่เขาปั่นจักรยานขายขี่มอเตอร์ไซค์ขายเนี่ยถ้าคุณเบิ้มเลิกกิจการไปเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยเดือดร้อนเยอะเลยยังไงก็ให้ทนไปในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะก็ยาคูผมกินมา40ปีแล้วมั้งมันมีแบคโตไบซิลัสนะนะก็พูดเรื่องยาคูหน่อยไม่มีค่าโฆษณาอะไรหรือเขาขอให้พูดอยากจะพูดก็พูดเองนะฮะมาไอ้ที่เขาขอให้พูดก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะเดี๋ยวแป๊บนะวุ่นวายเดี๋ยวนะครับแป๊บนะต่อโอ้ยคนดูขอบคุณครับคนดู9 6,000 คนดู 6,000 คน 6,000 คนนะครับคนดู 5,900 6,000 มั้ง5,900 นะฮะTikTok นะหนูดู TikTok ผมเปิดช่อง YouTube แล้วนะครับมันขึ้นบ่าวไม่รู้เซิร์ชจะขึ้นชื่อพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรภาษาไทยนะครับและมีวงเล็บปู่โจนะครับปู่โจของทอใหม่ปู่โจวงเล็บปู่โจนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามเยอะมากเลย2คนก็ผมคิดว่าFC ยังไม่ทราบมากกว่านะฮะเหมือนกับ TikTok ผมเนี่ยผมเปิดมาปีกว่าผู้ติดตามผมก็40 50คน100คน200คนผมก็มีความหวังว่าเมื่อไหร่ผมจะมีผู้ติดตามสัก 1,000 คนนะพวก FC ก็ช่วยกันดันว่าอันเนี้ยเป็นช่องจริงผมนะ TikTok ผมเนี่ยเป็นช่องรูปตัวการ์ตูนหน้าผมแล้วก็ถือปืนสั้นข้างปืนยาวข้างนึงนะครับแล้วก็แอดภาษาแอดภาษาอังกฤษเลวัตกลิ่นนะครับคนก็มีแค่นั้นนะครับคนก็ไปปลอมผมมีจุดมั่งสแลดล่างมั่งจุด 1 จุด 2 จุด 3 จะดูดคลิปผมไปลงเพื่อให้ท่านมีรายได้เนี่ยผมไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าเว้นช่องจริงไว้ให้ผมสักช่องคนติดตามเขาก็มึนหัวนะพอคนติดตามคุณเป็นหมื่นเป็นแสนคุณก็เปลี่ยนช่องไปที่อื่นและเขาก็ตามผมเนี่ยหลงนะฮะหลงนะครับและเอารูปผมไปตั้งเป็น TikTok เป็นอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมสงวนสิทธิ์อย่างนี้นะครับช่องที่ผมทำ YouTube เนี่ยจะเป็นรูปผมใส่สูทผูกไทยแล้วก็ยืนมีธงชาติธงที่เป็นรูปช้างอยู่ข้างๆนะนั่นถ่ายที่ที่ทำงานใหม่นี่นะครับอันนี้ไว้เป็นช่องจริงผมสักช่องหนึ่งนะฮะแล้วสาเหตุที่ไปเปิด YouTube เพราะอะไรรู้ป่ะ TikTok เนี่ยมันระเบียบมากนะระเบียบผมบางทีเผลอพูดบ้างบางทีไปโชว์ไอ้นี่พูดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันแบนผมอีกเนี่ยนะจะชีวิตผมมันก็อยู่กับไอ้
ไอ้อาวุธยุทธภัณฑ์อะไรเนี่ยเพราะการทำงานที่ผ่านมามันก็เกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์นะฮะเขาก็จะบล็อกผมอยู่เรื่อยนะครับเตือนออกมาพูดคือเขาจะมีระเบียบกฎชุมชนเยอะนะแต่ YouTube จะอ่อนตัวนิดนึง YouTube จะอ่อนตัวนิดนึงนะมาก็เลยลองไปทำ YouTube ต่อไปก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะฮะนานๆจะมาไลฟ์สักทีแต่ว่ามีอะไรก็จะอัดแล้วก็ลงช่อง YouTube ไปนะครับลงช่อง YouTube ไปอะไรไปนะก็จะไลฟ์ก็อาจจะสักอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยนะเขาบอก YouTube กดก็โหดนะฮะ FC บอก YouTube กดก็โหดนะโหดเหมือนกันเนี่ยโหดก็สงสัยเลิกมาเดี๋ยวนะโอ๊ตบอกป้าหน่อยกลับประมาณสักกี่โมงเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เวิร์กพอยต์สัมภาษณ์ถึงกี่โมงเวลากี่ใช้5โมงไงก็ประมาณ5โมงครึ่ง5โมงครึ่งเพราะทอใหม่เขาจะรอไปสนามเด็กโอ้โหไม่ได้มันนั้นตอบว่าแหลกลาเลยมานี่เขารีบนอนเมื่อกี้เขาบ่ายๆเขานอนตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องนั่น YouTube ยังไม่เจอเขาหาไม่เจอลงพิมพ์ YouTube ที่เจอมั้ยว่าเพิ่งตั้งเมื่อกี้เนี่ยครับมันคงจะใช้เวลาหน่อยมั้งมาเนี่ยคนตำรวจโทรเลวัตกลิ่นเกสรวงเล็บปู่โจนะฮะเดี๋ยวประกาศในชุมชนช่อง Official ให้ครับเดี๋ยวโอ๊ตมาถ่ายรูปอันเนี้ยถ่ายรูปมาก็จะพอผมพูดอะไร YouTube ก็จะให้โอ๊ตเข้าไปลงด้วยอะไรด้วยผมลงกับเขาไม่ค่อยเป็นนะฮะมา TikTok เนี่ยอยากจะโพสอะไรก็ยังทำไม่เป็นจากใจจริงนะทำไม่เป็นจริงๆไม่ใช่ดัดสลิดหรอกมาครับเดี๋ยวตอบคำถาม FC หน่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์ช่วงสั้นๆนะครับไม่ยาวนะฮะเพราะทาง WorkPointที่เตรียมจะสร้างหนังเนี่ยเขาจะต้องสัมภาษณ์ต่อแล้วเขาขอให้เป็นความลับหน่อยไม่ให้ไลฟ์สดนะฮะมาตอบคำถามหน่อยเขาถามมาเรื่องน้องนายคุณอาคิดยังไงครับใครนะความสาวนะครับใครนะน้องนายน้องนายไหนนะเชื่อมจิตโอ้โหคนมันบ้าคือผมอย่างนี้ครับไอ้คนไทยเนี่ยนะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเอาเนี่ยๆๆตรงณอริสาเนี่ยต้นไม้ที่เขาย้ายมาเนี่ยคุณลองเอาผ้าแพรไปปลูกดิเอาผ้าแพรไปปลูกนะแล้วเอาชุดไทยไปห้อยนะแล้วก็ทำมาเอาหัวหมูไข่ต้มมาแก้บนมันจะมีคนทำตามเลยนะครับผมเรื่องน้องไนท์เนี่ยผมก็ไม่ได้ตามข่าวตามอะไรนะแต่ว่าผมดูมันไปถึงขั้นนี้แล้วเหรอประเทศไทยนะครับก็ไปเป็นองค์นาคามั่งนาคมีจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับปั้นรูปพญานาคแล้วก็บ้าหัวตอก็ยังไปกราบเลยจอมปลวกก็ยังไปกราบเลยจอมปลวกเนี่ยคนไปกราบไหว้ไปขอหวยนะแม้แต่ในไร่ผมเนี่ยผมบอกเอ้านี่ใครเอาผ้าแพรมาวะเนี่ยมาจุดธูปจุดอะไรมาเขามาขอหวยผมแล้วหางรถไถลากทิ้งหมดเลยเอาให้ไก่กินนะครับแล้วก็เอาดินจอมปลวกมาผสมกับดินโคลนเพื่อจะมาปั้นเตาเพราะแล้วมาปั้นลูกกระสุนน่ะลูกกระสุนน่ะดินมันจะดินจอมปลวกเนี่ยจะเหนียวจะดีไงไม่เหมือนดินทั่วๆไปนะก็ต้องผสมดินจอมปลวกเนี่ยนะครับมันเพี้ยนกันไปแล้วครับผมว่านะคือถ้าเกิดผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกลับชาติมาเกิดจริงเหมือนผมไปเจอไอ้หมอดูผมเนี่ยไอ้หมอทรงผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อทรงเจ้าเข้าผีอะไรนะแต่เขามาชี้เลยเฮ้ยมึงเนี่ยไม่นับถือกูนะวิญญาณผีใจโหงขี่โคมึงมามืดหมดเลยนะเฮ้ยมันไม่รู้จักว่าเราเป็นใครไม่รู้จักว่าผมเป็นใครตำรวจเพราะผมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อตัวหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ยืมมอเตอร์ไซค์เก่าๆเข้าไปมันยังรู้แล้วเสือกมาถ่ายว่ามึงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทั้งที่มันไม่รู้ว่าผมเป็นพ่อค้าหรือรับราชการมันก็มีเขานะครับหรือว่าหมอดูอีทีตังอยู่ในกระเป๋าผมนะมันบอกเลขถูกไอ้อย่างเงี้ยผมก็พอเชื่อนะครับเด็กคนนี้ท่านก็ทดสอบอย่างนี้ครับท่านไปปุ๊บเนี่ย
ให้เขาทายก่อนเลยว่าท่านมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถ้าเขาทายถูกนะอันนั้นก็เออชักเข้าท่าชักเข้าท่านะแล้วก็ถามว่าหวยจะออกอะไรถ้าผิดก็ตีเลยมาแต่ถ้าทายถูกก็โอเคอย่าไปหลงงมงายนะครับอย่าไปหลงงมงายนะฮะอย่าไปหลงงมงายก็ไม่ได้ไปปิดกั้นนะก็ขนาดต้นไม้มันยังกราบนะครับจอมปลวกยังกราบมาเนี่ยไอ้น้องน้องไนท์อะไรที่ถามเข้ามาเนี่ยอันนี้คำถามว่าใครน้องไนท์ครับฮะอันนี้คำถามต่อเนื่องจากน้องไนท์ครับว่าเด็ก17เป็นไงต่อไอ้สมรักอ่ะคือเรื่องเด็ก17เนี่ยนะต้องแยกเป็น2กรณีถ้าผมมองแบบผมนะครับคือ1กฎหมายเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองเยาวชนคำว่าเยาวชนอายุ15ถึง18นะครับคำว่าเด็กเนี่ย7ถึง15เด็กเยาวชนเยาวชนเนี่ยกฎหมายให้อำนาจพ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกจะอายุ16 17มันจะไปหัวหกก้นปิดยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่กฎหมายคุ้มครองว่าใครไปทำแล้วผิดใครไปทำแล้วผิดเด็กเอา17กับ17เท่ากันนะ17กับ17เท่ากันไปนอนหอผู้ชายพ่อแม่เขาไปแจ้งความว่าพรากผู้เยาว์กฎหมายให้อำนาจพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยอมอันนี้เป็นความผิดชัดเจนนะครับเป็นความผิดชัดเจนข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กจะเต็มใจไม่เต็มใจอะไรอย่างไรก็ช่างอันนี้ข้อหาพรากผู้เยาว์แต่กรณีนี้มันไปเกี่ยวพันกับคุณสมรักซึ่งอายุรุ่นพ่อของเด็กแล้วเมาเข้าไปในสถานที่ผมก็มองสมรักเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเด็กเข้าไปในผับได้เนี่ยกฎระเบียบทั่วไปมันต้องอายุ20ขึ้นไปอยู่แล้วมันก็เข้าใจอายุ20เดี๋ยวนี้มันดูหน้าดูตาก็ไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่แต่เข้าไปในสถานที่อย่างนี้แล้วที่อโคจรแบบนี้แล้วเขาก็เข้าใจว่า20และเข้าไปเนี่ยมันกินเหล้ากันเข้าไปด้วยความมึนเมาก็จะทำให้ขาดความยั้งคิดไปนะครับคุณสมรักก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพรากผู้เยาว์เพราะเข้าใจว่าเด็กคนนี้อายุ20ไปแล้วมันก็ต้องดูกฎหมายด้วยกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาให้ดูที่เจตนาตามมาตรา59นะครับถ้าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเข้าใจว่าเด็กเนี่ยอายุ20ไปแล้วเนี่ยผมว่าเขาขาดเจตนานี่เรื่องพรากผู้เยาว์ก่อนนะส่วนเรื่องกระทำอนาจารเนี่ยมันมีพฤติการหลอกหรือเปล่าบังคับขู่เข็นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็เท่าที่ดูตามข่าวแล้วเนี่ยก็ตามกันไปขิงก็ลาขาก็แรงนะครับขิงก็ลาขาก็แรงแต่เด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้เกิดความเสียหายคุณสมรักก็เกิดความเสียหายอยู่แล้วถ้าตั้งหน้าสู้คดีกันผมว่าเหนื่อยแต่ทางแก้นะทางแก้นะครับถ้าคุณสมรักหรือคุณบาสฟังอยู่ก็เราลูกผู้ชายแก่แล้วแล้วก็มีลูกสาวด้วยอะไรด้วยลูกสาวเขาน่ารักมากดูแลพ่อครอบครัวมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอครับให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอเด็กผู้หญิงคนนี้นะ 1. ความผิดเกิดขึ้นแล้วข้อหาพรากผู้เยาว์สมบูรณ์แล้วนะครับแต่เราแก้ไขสถานการณ์ว่าในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงก็เสียหายนะครับก็ไปสู่ขอผูกข้อไม้มัดมือกันพ่อแม่เขาจะเรียกสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ก็ให้พ่อแม่เข้าไปจะเป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็พ่อแม่ก็รับตรงนั้นไปนี่ไม่ใช่เคลียร์คดีนะแล้วก็สมรักโสดอยู่นี่ก็จดทะเบียนกับเด็กคนนี้นะครับแต่เรื่องไปสู่ศาลท่านก็จะพิจารณาใช้ดุลพิจารณาว่ามันก็เข้าไปเมาแล้วก็มั่วกันต่างคนต่างวายอยากจะควิดกันเนี่ยมันก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่คุณก็แก้ไขเหตุการณ์นี้ให้โทษถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสมรักอ้างว่าเจตนาหรือว่าอะไรมันอาจจะติดจะหลุดเนี่ย 50%
แต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยผมมองว่าศาลก็คุณยังรับเขาเป็นลูกเป็นเมียนะอยู่ด้วยกันนะศาลท่านจะโทษจำอาจจะรองลงอาญาหรืออาจจะไม่นั่นก็ได้ผมมองในฐานะที่เคยเป็นตำรวจเก่ามาก่อนเนี่ยจะมองอย่างนี้นะครับและชีวิตจะมีความสุขเลยสองคนเนี่ยพอไปเจอกันในผับและกินเหล้านะต่อไปแม่จะได้กินเหล้าเข้าผับกันทุกวันเลยเปิดสถานบริการไปเลยก็ได้กิจการอาจจะเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่แก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยไปสู้คดีกันอะไรกันเนี่ยต้องคำนึงถึงคดีเก่าด้วยแม้แต่เคยมีคำพิพากษาศาลอาญาคำพิพากษาศาลฎีกาว่าผิดไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสู้กันแล้วเหนื่อยไปดูคดีป๋าเหลิมสมัยก่อนดังๆเนี่ยป๋าเหลิมใจดีมากท่านใจดีมากเด็กนั่นเด็กไปขายบริการเช่นเด็กมันคิดเงินจำนวนเท่านี้แต่ป๋าดีติ๊กไปให้จนกระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่าเอาไปเอาเงินมาจากไหนทำไมมีเงินเยอะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็เอาเรื่องพอเอาเรื่องติดคุกเลย17-18 ปีแต่ว่าอันนั้นเด็กมันอายุเท่าไหร่มัน14-15นะแต่กรณีเนี้ยเด็ก17เนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าเด็กอายุ17ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยินยอมเนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผัวเป็นเมียนะครับซึ่งมันก็มีคดีเงี้ยตำรวจนะเด็กบางทีเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็ได้เสียกันแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมเพราะไอ้ผู้ชายมันจนเราก็บอกว่าให้ได้กันได้ไหมผมก็เป็นเท่าแก่สู่ขอให้เด็กมันจดทะเบียนกันอายุ17 กับ 17แล้วก็ให้เด็กมันเรียนไปก็มีบางรายยอมบางรายไม่ยอมบางรายไม่ยอมเนี่ยศาลท่านจำคุกนะจำคุกไอ้ผู้ชายนะทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยก็ตั้งท้องแล้วพอออกคุกมาพ่อก็เป็นขี้คุกบอกแล้วสะใจแกไหมยังไงมันก็เป็นหลานแก่พ่อแม่ผู้หญิงไม่ยอมนะอันนี้คือกฎหมายให้อำนาจผู้ปกครองเหมือนเราเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเรามันเลี้ยงไม่ได้มันจะไปแลกหัวหกก้นควิดยังไงก็ไม่รู้นะครับอันเนี้ยมันเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ไงก็แยกเป็นสองกรณีอย่างเงี้ยท่านพอเข้าใจชัดเจนแล้วใช่ไหมมาเนี่ยก็แนะนำคุณบาสนะไม่ต้องไปเชื่อใครว่าสู้ขนมคดีอะไรลักบาสเล่าความจริงเราบาสถือเป็นคนที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยยากมากที่ประเทศไทยจะเข้าสู่รอบโอลิมปิกนี่เขาได้ถึงเหรียญทองโอลิมปิกคุณงามความดีที่ทำไว้อะไรไว้อย่างเงี้ยนะก็แก้ไขสถานการณ์อย่างนี้เพราะผู้หญิงเขาก็เสียหายออกมาเรื่องจริงไม่จริงยังไงก็ไม่รู้เสียหายนะครับเสียหายไงถึงจะเต็มใจไปด้วยกันอะไรก็เสียหายแต่อำนาจของพ่อแม่ผู้ปกครองเขาคือข้อหาพรากผู้เยาว์จะแก้ข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยมันก็สู้ได้ด้วย1เจตนาสำคัญผิดในข้อเท็จจริงศาลจะลงโทษไม่ลงโทษศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจนะครับแต่ว่าถ้าเราแก้ไขสถานการณ์ณเบื้องต้นก่อนเนี่ยก่อนที่คดีจะขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมคิดว่าศาลท่านก็มองนะครับมาศาลท่านก็มองมันจะเป็นเหตุที่บรรเทาโทษได้นะครับเดี๋ยวขออีกคำถามนึงครับ